้ามาในร้านเสร็จปุ๊บพอนั่งกินไปสักพักผมให้พนักงานที่ร้านเนี่ยเดินเข้าไปขอเก็บตังค์เขาดีๆเสร็จทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเมาหรือว่าอะไรครับพี่มาอ้างว่าจะไม่จ่ายเอาผู้ใหญ่มาอ้างเงินแล้วก็ทำลายข้าวของโยนแก้วพังของในร้านเก้าอี้แล้วก็เอาถังดับเพลิงตามในคลิปที่ว่าเขาฉีดไล่ฉีดทางร้านเลยครับแล้วเสร็จเนี่ยผมต้องหยุดร้านหมายถึงว่าแทนที่ว่าจะได้เปิดหน้าซีซั่นนี้ขายของนักท่องเที่ยวหรือว่าขายของลูกค้ากลายเป็นว่าผมกลายต้องเป็นหยุดยาวเลยแล้วก็ได้เปิดอีกทีน่าจะต้องหลังปีใหม่แทนแล้วก็การความเสียหายเนี่ยมันนับไม่ได้พี่ไหนเรียกว่าลูกค้าที่เขามาแล้วถ้าอนาคตพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็อาจจะไม่มาที่ร้าน